จริงมีบุญในตัวมากพอจะบรรลุธรรมแต่ที่เกิดมาเป็นทางทาสีเพราะวิบากกรรมในอดีตไปถึงมาทับนั่งในโคนไม้ห่างไปสักหน่อยนึงพอราชุมาราเตรียมโดดปั๊บพระองค์ก็เปล่งรัศมีจากตัวมากระทบตาของราชุมาราวับชุมาราก็หันไปดูเห็นโอ้โหใครรัศมีสว่างทั้งตัวอย่างเงี้ยผ่องใสงดงามเหลือเกินนึกได้เขาลือว่าพระเจ้าลักษณะเป็นอย่างนี้นี้สงสัยพระเจ้าแน่เลยกำลังตื่นกระลึงอยู่ไงพระเจ้าพระองค์สวัสดีครับผมสิริเดชงามเหลือครับสวัสดีค่ะดิฉันรับขวัญชลินพรเจริญนะคะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพ่อฟังปั๊บรอบประชุมมาแล้วบอกโอ้โหพระเจ้าเรียกชื่อเราปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสุรเสียงพระองค์นี่ก็ไพเราะเหลือเกินค่ะพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระองค์ให้เกียรติขนาดนี้ก็ใช้หลักธรรมะนะครับแบบนี้ลืมส่งตรงถึงบ้านผู้ชมนะครับเชื่อจากคอประเด็นปัญหาต่างๆนะคะก็อาจจะมาจากการที่คุณได้ส่งจดหมายขึ้นมาค่ะฟังธรรมที่พระเจ้าจบตั้งใจนั่งสมาธิไปพระมหาดร.บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันว่าวัดพระธรรมกายเป็นอย่าน้ำตาหายไปจากใบหน้ามีแต่ความผ่องใสครับเดินกลับบ้านไม่คิดจะตายอีกแล้วดิฉันมีตัวเลขถึงบ้านปั๊บค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยนะเล่าคุ้มๆและนางทาสีเราคนนี้ทุกวันมีน้ำตาลงหน้าผู้หญิงจำนวนแต่วันนี้ทำไมหน้าตาผ่องใสสว่างสวยเปลี่ยนเลยนะวันเดียวนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากนะฮะถามพระชุมาราจะไปทำอะไรครับพระชุมาราก็เล่าให้ฟังไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเลิศท่านเป็นยังไงท่านเป็นอย่างนี้โอ้ดีมากเลยครับฟังแล้วอยากจะพบพระพุทธเจ้ามาที่ผมทราบมาเนี่ยก็ไม่ใช่พอนะครับที่ช่วยบิดกราบรัตนาพระองค์มาแต่ว่ายังมีมารับประทานที่วัดบ้านแต่ว่าพูดถึงในเมืองไทยแล้วเขาบอกว่าคนที่โดนทารุณกรรมหรือว่าเด็กๆมาก็จะกลับจากคนที่บ้านกับพระเป็นครอบครัวเดียวกันพาไปคิดประทานแล้วฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยเราถึงเปลี่ยนไปโดยเฉพาะนึกถึงคุณของนางราชุมาราว่าเราได้มีโอกาสบรรลุธรรมอย่างนี้เพราะนางราชุมาราเนี่ยเลยยกราชุมาราขึ้นในฐานะเป็นธิดาบุญครับแล้วสั่งลูกสะใภ้ว่าห้ามรังแกเด็ดขาดขืนทำนะจะไล่ออกจากบ้านราชุมาราก็อยู่ต่อมาด้วยความสุขตลอดชีวิตเห็นไหมเนี่ยจุดเปลี่ยนนี่ก็คือว่าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราโดยจุดเปลี่ยนนี่ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นผู้แนะนำคนเรานี่แปลกนะคุณรับขวัญสรีกับคุณธีรเดชก็สังเกตว่าแม้ตัวเราเองนะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราไม่ได้พูดคุยกันถึงตัวเลขที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากและก็มาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกวันเนี่ยแล้วพอใจเรานิ่งๆเราจะพบว่าเอ๊ะแปลกซึ่งเราพูดอะไรออกไปไปถึงไหนทำไมคนต้องเกรงใจกับเมื่อไม่นานทุกคนรู้สึกว่าให้เกียรติก็ไม่ยอมรับแต่ช่วงไหนนะถ้าไปคิดอะไรที่ไม่ดีไม่ดีหรือไปทำอะไรไม่ได้ก็ท่าเข้าเนี่ยใจหมองๆกุ้มกับกุ้มใจกุ้มซ่านเครียดเนี่ยถึงตอนนั้นจะทำอะไรมีปัญหาหมดเลยเดี๋ยวก็กระทบนั่นกระทบนี่เราเองเราก็ยิ่งกลุ้มไปใหญ่เป็นจรวดจะเป็นอย่างนี้จริงๆในทุกอย่างถึงเริ่มบ่นใจพุทธเจ้าถึงใช้คำว่ามโนปุพังเข้ามาก็ยังมีกิเลสถามโนปยาแปลว่าบ้างน้อยคนเรามีใจเป็นใหญ่ต่างกันไปจะดีไม่ดีจะสุขจะทุกข์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตระกูลราคะเราเริ่มโผล่แทรกจับที่หัวใจคือก็จะคอยดึงใจเราเองให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแก้ตัวเราเองก็ปรับให้ได้ปั๊บทั้งโลกคนเคยรังแกเดินมาถึงปุ๊บไม่คิดดึงใจทำเรื่องที่ไม่ค่อยดีเรื่องจริงเคยเกิดที่ว่าจะต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งใจเรากลับมาเรามีเครื่องมันหนึ่งยับไปยามหรือชั่งใจเป็นข้อควรในการอะไรไม่ใช่ควรไม่ควรแล้วลูกเขาเนี่ยได้ยินในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญเครื่องรังแกตลอดด้วยรังแกสารพัดสิ่งที่ไม่อยากรังใจคนไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีมีอยู่3อย่างคราวนี้ว่าเผอิญมีคนที่1คือมาถึงที่เป็นสาขาเราในอเมริกาพลังทางด้านแล้วมานั่งสมาธิครับพอนั่งอันนี้จะมาจากหลายๆครั้งเข้าออกใจสงบนิ่งเห็นความสว่างข้างในพลังศีลธรรมจากทางศาสนาก็อย่างนี้ปั๊บจะเป็นบอกมีวันช่างใจที่แข็งแรงมากเขาเดินไปก็จะรุ่นพี่ 4-5 คนเดินจะทําให้คนเก่าไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทําเรื่องแม้ไม่มีใครหนีไปไม่ทันละแม้ไม่ถูกจับไม่ถูกหนีก็ไม่ทันก็ไม่กล้าเลยหลับตานิ่งๆอันที่2คือสงบๆเป็นพลังของครอบครัวนึกว่าเดี๋ยวโดนแน่เอาละใจนิ่งๆก็แล้วกันพลังครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวแค่นี้เกิดอะไรขึ้นมาทุกคนใต้ที่สามัคคีกลมกลืนทั้ง4คนนั้นเดินจะมีพลังมหาศาลกันนะไม่กล้าอยู่เด็กๆเนี่ยกลับบ้านไปเล่ารักแม่พ่อคุณแม่เขาเลยพากันอยู่กับท่านมาวัดมาสวดมนต์คราวเพื่อนจะมาชวนไปทำอะไรดีของการทำสมาธิอนุภาพของพระเกิดคุณแม่รู้คุณพ่อรู้มีขนาดนี้เหลือใจแย่ช่วยลูกเขาได้เอาดีกว่าเชื่อเลยเพราะความรักเลยเปลี่ยนชาวพุทธทั้งครอบครัวครับสิ่งนี้ก็เกิดท่านจะผิดหวังท่านจะเสียใจเราสามารถทำได้นะหรือคุณพ่อคุณแม่ใจเรานิ่งปั๊บคนอื่นคราวจะทำอะไรตามใจตัวเองเข้าแก่นึกถึงลูกในกรณีของไม่เอาดีกว่านึกถึงลูกกับแม่คนของลูกปั๊บก็เลยไม่ยอมทำสิ่งที่ดีแล้วเกิดพลังในการทุ่มเททำการงานเพื่อหวังจะสร้างอนาคตที่ดีซึ่งทรงสั่งสอนแล้วก็แนะนำเป็นแรงจูงใจทั้งหมดทำให้นี่คือพลังของครอบครัวท่านเนี่ยได้บรรลุโสดาบันอันที่สามคือแต่ว่า
เป็นพลังของสังคมของพวกเรานะคะที่เป็นถ้าสังคมมีแนวความคิดอะไรอย่างไรเนี่ยเห็นกรณีความรุนแรงนี้เกิดขึ้นทําไปตามแนวความคิดของสังคมได้เยอะเราจะมีส่วนเข้าไปช่วยถ้าสังคมไหนเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็ยึดหลักทํานองให้คล้ายการที่ผู้ชายพาไปหาคนที่ปลอดใจได้ตรงไหนที่เราเองสามารถช่วยได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เรื่องกำลังใจว่าให้ไปเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจพูดคุยกันหมู่ผู้ชายกันได้แล้วก็ชื่นคุยผมมันด้วยกันมันก็จะเกิดแรงจูงใจคนอยากทำอย่างนั้นการสวดโอ้นั่นน่ะสุดยอดเป็นขุนแผนเลยนะให้มีพัฒนาคนก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นสมานบูชาไปที่พึ่งอันนี้มันก็จะเกิดแรงจูงใจให้ไปทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ซึ่งพอมีที่พึ่งหายก็จะเกิดมันจะเกิดรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับอีกเพศเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจิตใจด้วยก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่ของประเทศด้วยแล้วก็ปรับแก้ให้ครบทั้งระบบได้บ้างถ้าอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาถึงจะเป็นแรงจูงใจคนทำในสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดต้องสร้างความเข้มแข็งทางสินทางให้เกิดพลังสังคมเนี่ยมีตัวอย่างที่คือทำสถาบันครอบครัวแข็งแรงอันที่สามประเทศญี่ปุ่นลงเห็นภาพลักษณ์เป็นประเทศที่มีวินัยสูงค่านิยมสังคมเนี่ยพูดถึงคนญี่ปุ่นปั๊บคนจะนึกว่าโอ้เราฝ่ายกันเรื่องสูงโอ้เรื่องใหญ่เลยสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะแบบแก้ค่านิยมสังคมจะทำไหวของบ้านเราจะฟื้นฟูสิ่งที่ทำไหวเลยที่เนี่ยหรือว่าจะให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งทุกคนก็อยากได้ของเขาไม่แค่นั้นนะพ่อแม่เอาแค่ลูกที่ที่อยากต้องเป็นลูกที่ต้องเป็นไม่ได้ด้วยต้องแยกประเภทดีขึ้นจะทำได้ไงแล้วต้องไปทีอย่าไปคิดในเวลากี่โมงกี่โมงของวันไหนที่กำหนดไว้คนเนี่ยไปทิ้งก่อนล่วงหน้าวัน2วันนี่ไม่ได้แต่ขาดการสร้างแรงกระตุ้นรู้ว่ามันไม่อยากจะเก็บ8โมงไปควรจะมาทิ้งประมาณ6โมงให้ช้าหรือ8โมงชวนยากถ้ามาทิ้งแต่ชวนคนล้านรถขยะไม่เก็บชวนง่ายคนที่นั้นจะต้องกระแสเก็บความดีให้เกิดไม่งั้นก็อยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เป็นกระแสความดีแล้วแล้วเขาจะเริ่มสอดสายคนก็จะเดินทางมาใครเป็นคนทำเอ็นอย่างที่เคยเล่าถ้าเจอตัวการทำอะไรคนทำจะเดือดร้อนได้อยู่ได้เป็นการสร้างกระแสความดีเขาจะทำอะไรเขาจะมองปกติถ้าพ่อแม่จะไม่พูดเลยมองทุกคนก็จะมองจะต้องรู้กันแม่ก่อนบ้านนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยรับผิดชอบสายไม่ทำจนสุดท้ายอยู่แม่ต้องย้ายโครงการแล้วก็ออกที่คนทำสังคมที่กดดันไม่ใช่เด็กคนเดียวเด็ก 200,000 คนพร้อมเป็นสามอย่างทำด้วยความเต็มใจด้วยแม้เรื่องอื่นจะสามารถยกข้อเข้าในเอาทั้งเรื่องศีลธรรมเอาทั้งเรื่องครอบครัวเอาทั้งค่านิยมในสังคมขึ้นพร้อมๆกันงานกับภรรยาคนที่ประเด็นคุณพ่อแล้วก็ตั้งใจลูกอีกว่าลูกสาวนี้ให้ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นกลุ่มนานาประเทศฉะนั้นเนี่ยคือดูเหมือนเราไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของทางอาหารและทางเทคโนโลยีแต่ชาวเมืองไทยเป็นใกล้ชิดกับเราหรือเปล่าครับทางด้านศีลตรงนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นแบบผสมผสานให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งแบบถือศีลมดยุงไม่ยุ่งเลยก็มีปฏิบัติธรรมแต่ประเภทที่ว่าไม่สนใจอะไรเป็นแบบอย่างไม่มีเลยนะดื่มเหล้าเมาอย่างว่าศูนย์กลางทำทุกอย่างได้เต็มที่ติดศีลได้ทุกข้อก็มีเหมือนกันที่เป็นชาวพุทธก็เรามีทุกแบบกำลังครอบครัวแข็งแรงมากไม่แข็งแรงมากถามว่ารักพ่อไหมไหมก็รักแต่ก็ไม่ได้เป็นระบบไปเท่าไหร่คือแบบค่อนข้างจะมั่วๆอย่างเงี้ยมันก็ครึ่งรักมั่งครึ่งไม่รักมั่งผสมผสานเนี่ยบางทีก็ตามเพื่อนมันเราเองรู้สึกจะค่อนข้างมุ่งต้องมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งง่ายหรือทางสังคมก็เหมือนกันถามว่าจะแก้แก้ยังไงอย่างที่ว่าไปแล้วก็ต้องฝากเรื่องชมทุกท่านว่าก็รู้สึกเราจะชื่นชมพวกเราที่เป็นมีเสน่ห์แรงมากไปหน่อยที่หวังและให้เชื่อมทางที่ไม่เคยถูกสังคมเราเองเป็นแรงจูงให้คนอยากจะแสดงทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งแต่ในขณะเดียวกันสามัคคีกันถ้าเกิดมีใครลำบากให้ลูกหลานเราโตมาในบ้านอย่างที่ดีขึ้นในยุคของเราความเมตตากรุณาในบ้านเราก็มีอยู่มากพอสมควรขออย่าเป็นที่มันยังผสมอยู่ขอให้ยังไม่ได้มีการลงมือมาเราลุกขึ้นมาเถอะดำเนินการเชื่อที่อย่างจริงจังและเป็นระบบแต่ว่าจากพื้นฐานคำสอนศาสนาที่มีสามารถที่จะมาเชื่อมั่นว่าความดีได้ถ้าหากมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบการแผ่ขยายไปไม่กี่ปีโครงการของไม่ใช่ว่าต้องใช้เวลาเป็นสิบร้อยปีที่เขาได้มีการรวมตัวจะเห็นผลว่าสังคมตรงนี้นะฮะสงบแน่นอนว่าจิตใจของเราพอทำความดีแล้วมันก็จะการแผ่ขยายไปคนต่อคนเราจะเปรียบจนเหมือนเพชรคนท่าในใจคนเป็นล้านคนแต่เป็นเพชรที่ยังไม่ได้ชื่อต่างๆที่ไม่ดีมันก็เลยยังมันก็ดูที่ยังก้นกลัวเพราะว่าสามีของแม่จะไปคุณขจัดกับความเดือดร้อนด้วยเมื่อไหร่แล้วก็จะส่งประกายแววว่าไม่มีใครสว่างสวยได้ดีขอตรงนี้ตัวคุณแล้วคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะแล้วความดีมันก็จะแผ่สร้างบางครั้งคนบางคนเริ่มต้นเหมือนดีด้วยค่ะครับใช่เลยครับแล้วสำหรับไปเจอคนท่านใดนะครับที่มีปัญหามีทิศที่จะร้ายสุดๆสามารถที่จะเขียนจดหมายฝันไม่ถึงเข้ามาแล้วบางคนเคยร้ายที่สุดๆซึ่งพระอาจารย์ข้าวจะกลับเป็นดีคอยชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาตัวอย่างเคยมีมาแล้วอยากทราบด้วยครับสำหรับวันนี้นะคะเราคงจะได้รับฟังแนวทางในการแก้ไขในยุคนี้ไหมถึงขนาดฆ่าคนที่เป็นจากพระอาจารย์แล้วนะคะคนจะต้องเกลือจำไม่ได้ฆ่าไปกี่คนต้องใช้วิธีการตัดนิ้วก้อยร้อยเป็นวงคล้องคอไปแล้วเอานิ้วคนไปนับกี่คนละกี่คนละฆ่ากี่คนละเจอใครฆ่าไม่เลือกเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่ฆ่าหมดนะครับแล้วแต่ว่าตอนนี้องค์ปริมาณเป็นไรสวัสดีค่ะบอกเป็นพระอรหันต์เขาลิขิตไปแล้ว
่าคนเป็นพันเป็นพระอรหันต์ได้เลยนักกล่าวองคุลิมาลเป็นยังไงบอกเริ่มต้นเกิดมาเป็นเด็กที่เรียบร้อยและดีมากน่ารักเป็นเยาวชนตัวอย่างนี่แหละครับแต่เผอิญเจออาจารย์ไม่ดีอาจารย์ลูกศิษย์หลายคนองคุลิมาลเก่งคนอื่นเขาหมด